กับเสถียรภาพด้านต่างประเทศนะครับในบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีความเสี่ยงสูงขึ้นทำให้อาจได้รับผลกระทบจากภาวะการเงินโลกที่ยังมีแนวโน้มผันผวนอยู่ซึ่งก็เป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนของการทยอยปรับลดวงเงินการทำธุรกรรม QE ของสหรัฐนะครับรวมทั้งเรื่องปัญหาหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะของสหรัฐเองด้วยในระยะต่อไปคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างช้าๆภายใต้ภาวะการเงินในปัจจุบันที่ยังผ่อนปลนแต่ยังคงมีความเสี่ยงสำคัญจากความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกประกอบกับความล่าช้าในการเบิกจ่ายโครงการลงทุนของภาครัฐคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 102.5 ต่อปี